่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตอนที่2เหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันและดูราวกับชะตาบ้านเมืองบันดาลให้พระองค์รอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อเมื่อมีความสามารถจะอำนวยพระนิพนธ์เรื่องความทรงจำในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ได้มีโอกาสศึกษาทัพศึกโดยการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ไปในการทำสงครามกับพม่าตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์และต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2359พระชันษาได้13ปีจึงมีการพระราชพิธีโศกันโดยทำเต็มตำราโศกันเจ้าฟ้าคือมีการปลูกเขาไกรลาศและมีพิธีสงสนานเป็นต้นและพระองค์ทรงผนวดเป็นสามเณรในปีพุทธศักราช2360ประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุได้7เดือนแล้วจึงลาผนวดซึ่งเมื่อพระองค์ลาผนวดสามเณรแล้วสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่2จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ทรงบัญชาการกรมมหาดเล็กทั้งรับราชการอย่างอื่นอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์เป็นนิดสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงฝึกสอนราชศาสตร์พระราชทานพระองค์เองและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงศึกษาวิชาสามัญต่างๆสำหรับพระราชกุมารและเสด็จประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนเมื่อปีพุทธศักราช2365ครั้นเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนลงจึงได้พระราชทานวังเดิมครั้งกรุงธนบุรีให้พระองค์เสด็จออกไปอยู่ต่างวังเมื่อมีพระชันษาได้18ปีแต่ทรงครอบครองพระราชวังเดิมไม่ถึง3ปีจนเมื่อปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในขณะนั้นมีพระชันษาได้21ปีต้องเสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุตามประเพณีพอทรงผนวดได้15วันก็เผอิญเกิดวิบัติด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตลงซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2พระองค์เริ่มประชวรแต่รู้สึกพระองค์ว่าเมื่อยมึนไปเสวยพระโอสถข้างที่ไม่ถูกโรคเลยเกิดพระอาการเสื่องซึมจนไม่สามารถจะตรัสได้แก้อย่างไรก็ไม่ฟื้นประชวรอยู่8วันก็เสด็จสวรรคตไม่ได้ดำรัสสั่งมอบเวรราชสมบัติพระราชทานแก่เจ้านายพระองค์ใดให้เป็นที่รัชทายาทพระราชวงศ์กับเสนาบดีหัวหน้าราชการทั้งปวงจึงต้องประชุมปรึกษากันตามธรรมเนียมโบราณว่าควรจะเชิญเจ้านายพระองค์ใดขึ้นเสวยราชครอบครองบ้านเมืองในเวลานั้นทว่าตามนิตินัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในฐานสมควรจะได้รับราชสมบัติเพราะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชโอรสองค์ใหญ่อันเกิดด้วยพระอัครมเหสีแต่เผอิญในเวลานั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่เจริญพระชันษากว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึง17ปีได้ทรงบังคับราชการต่างพระเนตรพระกันเมื่อตอนปลายรัชกาลที่2ผู้คนยำเกรงนับถือโดยมากที่ประชุมจึงเห็นว่าควรถวายราชสมบัติแก่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์บ้านเมืองจึงจะเรียบร้อยเป็นปกติจึงอาศัยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดอยู่ให้ไปทูลถามว่าจะทรงปรารถนาราชสมบัติหรือทรงผนวดต่อไปฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบกิตติศัพท์อยู่แล้วว่าคิดกันจะถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์ปรารถนาราชสมบัติในเวลานั้นพระราชวงศ์คงแตกสามัคคีกันอาจจะเลยเกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้านเมืองพระองค์ตรัสปรึกษาเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ซึ่งเป็นพระเจ้านาองค์น้อยพระองค์ทูลแนะนำว่าควรคิดเอาราชสมบัติตามที่พระองค์มีสิทธิ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไม่ทรงเห็นชอบด้วยจึงไปทูลปรึกษากรมหมื่นนุชิชิโนรสพระปิตุลาซึ่งทรงผนวดอยู่กับทั้งกรมหมื่นเดชอดิศรพระเชษฐาซึ่งทรงนับถือมากทั้งสองพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่เวลาที่พระองค์จะปรารถนาอย่าหวงราชสมบัติดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงฟังคำถามแล้วจึงตรัสตอบว่ามีพระราชประสงค์จะผนวดอยู่ต่อไปก็เป็นอันสิ้นความลำบากในการที่จะถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และการที่ถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงมีพระทัศนะเอาไว้ตอนหนึ่งว่าซึ่งเมื่อพิจารณาในเรื่องพงศาวดารไม่น่าพิศวงด้วยในรัชกาลที่2นั้นมีเจ้านายเป็นหลักราชการมาแต่แรก3พระองค์คือสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์พระองค์หนึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีในรัชกาลที่2อีกพระองค์หนึ่งและพระองค์เจ้าทัพซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ใหญ่ซึ่งสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระราชวังบวรทรงกำกับราชการแผ่นดินต่างพระเนตรพระกันทั่วไปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีทรงกำกับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวังและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงกำกับกระทรวงพระคลังเป็นเช่นนั้นมา8ปีจนถึงปีพุทธศักราช2360กรมพระราชวังบวรเสด็จสวรรคตลงต่อจากนั้นเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจึงได้เป็นหัวหน้าในราชการต่อมาอีก5ปีจนเมื่อปีพุทธศักราช2364เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีได้สิ้นพระชนลงจึงเหลือแต่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็ได้รับราชการตามพระเนตรพระกันต่อมาอีก3ปีจนในเวลาเมื่อสิ้นรัชกาลที่2แล้วกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงบังคับบัญชาราชการอยู่โดยมากถ้าจะถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็จะเหมือนถอดถอนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จากอำนาจที่มีอยู่แล้วถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมจะทำอย่างไรพฤติการเป็นเช่นนั้นจึงต้องถวายราชสมบัติแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองซึ่งแนวเรื่องนี้มีกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อีกอย่างหนึ่งพระองค์เคยตรัสปารภว่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไม่ได้ทรงรับราชสมบัติในครั้งนั้นที่จริงกลับเป็นคุณแก่ประเทศสยามเพราะในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาวิชาความรู้แต่ตามแบบโบราณการงานในบ้านเมืองก็ทรงทราบเพียงเท่ากับเจ้านายพระองค์อื่นถ้าได้รับราชสมบัติในเวลานั้นพระบรมราโชบายในการปกครองบ้านเมืองก็น่าจะเป็นทางเดียวกันกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองที่พระองค์ทรงผนวดอยู่ตลอดรัชกาลที่3จึงได้มีโอกาสเสด็จไปเที่ยวทุดงทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศและทรงทราบความสุขทุกข์ของราษฎรตามหัวเมืองต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งทั้งพระองค์ทรงได้โอกาสทรงศึกษาวิชาความรู้และภาษาฝรั่งพอทันเวลาที่ฝรั่งจะเริ่มแผ่อำนาจมาถึงประเทศสยามพิเคราะห์ดูราวกับชะตาบ้านเมืองบันดาลให้เสด็จรอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อเมื่อมีความสามารถจะอำนวยรัฐาภิบาลโนบายได้ตามความต้องการของบ้านเมืองกระแสพระราชปรารภนี้ถ้าพิจารณาในเรื่องพงศาวดารรัชกาลที่4ดูเป็นอัศจรรย์จริงและนี่ก็คือเรื่องราวพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ตอนที่2ว่าด้วยเรื่องการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2สมเด็จพระบรมชนกนาถในรัชกาลที่3และรัชกาลที่4และบริบทความเหมาะสมในการเสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ